คนลอกพระคนไทยส่วนใหญ่เวลาทำบุญมันอดไม่ได้ที่จะหวังผลชนิดที่ว่าทำบุญบริจาคทาน100บาท 1,000 บาทก็หวังผลตอบแทนอยากได้กำไร 100% 1,000% คือขอให้ร่ำรวยทันตาเห็นตั้งหน้าตั้งตารอให้อานิสงส์มาถึงตนโดยเร็วการทำบุญโดยคาดหวังและตั้งตารอพอไม่ได้ตามที่หวังก็เกิดอาการอกหักสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็คือการกล่าวโทษว่าทำบุญแล้วไม่เห็นจะได้ดีที่ไหนแต่คนทำชั่วโกงกินคอร์รัปชันมีแต่ร่ำรวยถมไปส่งผลให้ไม่อยากทำบุญแบบนี้น่าจะเรียกว่าผิดตั้งแต่ความคิดตั้งต้นหลวงพ่อพุทธทาสท่านจึงสอนไว้ว่าไอ้คำที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนั้นให้เราพึงตัดคำว่าได้ออกไปให้เหลือแต่เพียงทำดีดีทำชั่วชั่วเท่านั้นเมื่อไม่มีคำว่าได้ก็จะไม่คาดหวังตั้งตารอแบบนี้ก็ดีเพราะบางคนมองเห็นบาปบุญเป็นเรื่องของผลกำไรมากกว่าผลทางจิตใจทำบุญลงไปต้องไม่ขาดทุนการทำบุญอย่างนี้เพียงแค่คิดก็ขาดทุนทันทีส่วนเรื่องซึ่งจะเล่าต่อไปนี้ก็มีคติสอนใจในเรื่องผลของกรรมตามสนองเช่นที่ผ่านมาลองฟังกันดูเถิดว่าคนลอกพระที่ว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมาจากลุงแก่ๆข้างบ้านคนหนึ่งซึ่งผมมักจะไปคุยกับแกในช่วงตอนเย็นวันนี้อีกเช่นกันผมไปหาลุงเหมือนเช่นที่เคยทำประโยคแรกที่แกพูดกับผมในเย็นวันนี้ลุงถามว่านี่หลานเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปไหมผมตอบแกไปว่าก็เชื่อบ้างเหมือนกันล่ะครับแต่ไม่เคยเห็นกับตาสักทีทำไมหรอครับผมก็ย้อนถามลุงอีกทีวันนี้ลุงจะเล่าเรื่องตอนสมัยที่ลุงหนุ่มๆให้ฟังเอาไหมเอาสิครับผมตอบพร้อมตั้งใจจดจ่อกับเรื่องที่ลุงกำลังจะเล่าให้ฟังลุงแกอัดบุหรี่ที่จะหมดมวนเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะโยนมันทิ้งไปตอนที่สมัยลุงยังหนุ่มๆนะตอนนั้นก็อายุสัก20ปีเห็นจะได้ลุงมีเพื่อนอยู่หลายคนส่วนมากก็ทำไร่ทำสวนหาปลาไปวันๆก็อยู่บ้านนอกมันก็จนนั่นแหละแต่ก็มีเพื่อนลุงอยู่คนหนึ่งชื่อไอ้เข้มรู้สึกว่าในบรรดาเพื่อนๆของลุงก็มีไอ้เข้มนี่แหละที่รวยกว่าเพื่อนวันๆมันก็ไม่ได้ออกไปทำไร่ทำนาเหมือนชาวบ้านเขาหรอกจะออกไปก็แต่ตอนกลางคืนเท่านั้นทำไมต้องออกไปตอนกลางคืนด้วยล่ะครับไปทำอะไรผมเริ่มป้อนคำถามเป็นครั้งแรกหลังจากลุงเริ่มเล่าคืออย่างนี้ไอ้เข้มเพื่อนลุงนี้มันมีอาชีพไม่เหมือนชาวบ้านเขามันจะออกไปวัดที่อยู่แถวๆนั้นแล้วก็จะไปลอกเอาทองพระพุทธรูปมาขายมันเคยชวนลุงไปด้วยนะบอกว่าเงินดีแต่ลุงไม่เล่นด้วยมันทำอย่างนี้อยู่นานหลายปีแต่ก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องเดือดร้อนหรือมีผลตอบแทนจากการกระทำของมันมันก็เลยยึดอาชีพนี้มาโดยตลอดโดยในหมู่บ้านของลุงขณะนั้นไม่มีใครรวยเกินมันหรอกไอ้ที่วันๆไม่ต้องทำอะไรมีแต่กินเหล้าเมายาบางทีก็เข้าบ่อนไก่บ้างขับบ่อนกันพนันนานาชนิดมันใช้เงินที่หามาได้โดยการกระทำที่ปราศจากความคิดไม่มีความสำนึกในเรื่องพระสงฆ์องค์เจ้าหรือบาปเวรเลยแม้แต่น้อยเอ้าแล้วชาวบ้านแถวนั้นเขาไม่รู้หรอครับผมถามแกอีกครั้งหลังจากที่เงียบมานานก็รู้เท่านั้นเลยล้านเอ้ยใครจะไปกล้าบอกเจ้าหน้าที่ก็เพราะว่ามันทำตัวเป็นนักเลงทองพระที่มันลอกเอามาได้ก็ไปขายกับพวกนายทุนก็พวกนายทุนนี่แหละที่ให้ความคุ้มครองมันไอ้เข้มเนี่ยแต่ก่อนมันก็เคยเป็นมือปืนเคยยิงผู้ใหญ่บ้านมาครั้งหนึ่งแล้วเพราะมันต้องการให้พ่อของมันเป็นผู้ใหญ่บ้านแทนเหตุนี้เองคนในหมู่บ้านจึงไม่มีใครกล้าจะปริปากแม้แต่น้อยเวลามันไปไหนก็มีแต่คนกลัวหลีกทางให้มันเออลืมบอกไปไอ้เข้มมันมีเมียคนหนึ่งชื่อนางเอิ้งนางเอิ้งเมียมันเนี่ยนะสวยขนาดประกวดนางงามได้เชียวละอะไรกันครับลุงคนชั่วแบบนี้ทำไมถึงมีผู้หญิงมาแต่งงานด้วยล่ะครับผมถามด้วยความแปลกใจโ
โธ่หลานเอ้ยแม้แต่ผู้ชายในหมู่บ้านยังไม่มีใครอยากจะพูดหรือคุยกับมันเลยแล้วยิ่งผู้หญิงเห็นมันก็เหมือนเห็นยักษ์เห็นมารนั่นแหละต้องรีบหลบหน้าก่อนที่มันจะเห็นแต่ที่มันได้นางเอิงมาเป็นเมียก็เพราะว่ามันจุดเข้ามาน่ะสิคนอย่างมันใครจะอยากแต่งงานด้วยไอ้เข้มอยู่กินกับนางเอิงมาได้2ปีแต่ก็ไม่มีลูกสักทีจนเมื่อหลังจากที่มันหลอกทองแล้วนำไปขายเอาเงินมาสร้างบ้านใหม่นี่แหละลุงก็ได้ข่าวว่าเมียมันเริ่มตั้งท้องไอ้เข้มเมื่อรู้ตัวว่าจะมีลูกก็ยิ่งต้องการเงินมากขึ้นคราวนี้จึงจัดแจงพรรคพวกไปหลอกทองพระอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนักนางเอิงเคยมาพูดกับลุงว่าให้ลุงช่วยพูดกับไอ้เข้มทีลุงก็บอกไปว่าข้าเคยพูดกับมันแล้วแต่มันไม่ฟังข้าถ้าเองพูดบางทีมันอาจจะเชื่อนะฉันก็เคยพูดกับพี่เข้มหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่ฟังฉันหรอกฉันก็ไม่รู้จะทำอย่างไรฉันกลัวบาปจะตามมาทันยิ่งฉันกำลังตั้งท้องแบบนี้ด้วยนางเอิ้งบ่นให้ลุงฟังอย่างบ่นอะไรตายอยากคงจะห้ามไอ้เข้มไว้ไม่อยู่จริงๆลุงก็อยากจะช่วยมันแต่ก็ลองแล้วไม่ได้ผลเมื่อเวลานานเข้าเมียของไอ้เข้มก็ท้องแก่ใกล้คลอดไอ้เข้มก็ยังไม่หยุดพฤติกรรมของมันอีกจนเมื่อนางเอิ้งคลอดลูกออกมานั่นแหละไอ้เข้มถึงสำนึกได้ว่าบาปบุญมีจริงไม่ต้องรอไปถึงชาติหน้าชาติไหนทำไมหรือครับลุงผมตั้งคำถามอย่างสนอกสนใจก็ลูกของมันนะสิลุงแกถอนหายใจเป็นครั้งที่สองแต่รู้สึกว่าการถอนใจครั้งนี้จะหนักกว่าครั้งก่อนรวมทั้งสีหน้าของลุงก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดลุงแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยสำหรับภาพที่ปรากฏต่อหน้าลุงในขณะนั้นเป็นภาพของเด็กที่บริเวณผิวหนังตั้งแต่หัวจนถึงเท้ามีแผลเวอะหวะตามเนื้อตามตัวเต็มไปหมดแม้แต่บริเวณหัวของเด็กก็เต็มไปด้วยรอยที่มีแต่เนื้อแดงๆเต็มไปหมดแทนที่จะเป็นผิวธรรมดาเหมือนเด็กอื่นๆลุงว่าดูๆไปแล้วนะหลานมันไม่ผิดอะไรเลยกับพระพุทธรูปที่ถูกลอกทองออกไปนี่เป็นเรื่องที่แสดงให้ไอ้เข้มรู้ถึงผลที่มันได้กระทำลงไปอย่างไร้ความคิดนึกถึงแต่จะได้โดยไม่คำนึงถึงผลที่มันกระทำลงไปเลยว่าจะทำลายหรือนำความเสื่อมเสียให้กับพระพุทธศาสนาอย่างไรลุงว่าคราวนี้แหละมันคงจะเลิกโดยเด็ดขาดและคงจะต้องชดใช้หนี้กรรมที่มันได้กระทำลงไปแล้วก็จริงอย่างที่ลุงคิดไว้ไม่มีผิดเขาทำอะไรหรอครับลุงและได้ชดใช้หนี้กรรมยังไงครับผมถามลุงอีกครั้งขณะที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าโดยมีความมืดโรยตัวเข้ามาแทนที่หลังจากที่เมียมันคลอดลูกได้สัก3เดือนลูกของไอ้เข้มก็ต้องจากไอ้เข้มไปอย่างไม่มีวันกลับไอ้เข้มก็จัดการทำศพลูกมันตามประเพณีต่อจากนั้นก็หันหน้าเข้าหาแสงสว่างหนทางใหม่ด้วยการบวชนุ่งเหลืองห่มเหลืองเพื่อชดใช้สิ่งที่ได้กระทำลงไปและเพื่อเป็นบุญกุศลให้ลูกนับจากนั้นมาไอ้เข้มก็กลายเป็นพระเข้มจนถึงบัดนี้ลุงก็ได้ข่าวว่ายังครองผ้าเหลืองอยู่เลยนะเห็นแล้วใช่ไหมล่ะว่าบาปบุญนั้นมันทันตาเห็นในชาตินี้เลยจำคำของลุงไว้นะหลานคนเรานี้จะทำอะไรหรือประกอบอาชีพอะไรก็ต้องประกอบอาชีพที่สุจริตถึงแม้ว่าจะมีรายได้น้อยนิดพอมีพอกินก็ยังดีกว่าที่เราจะไปประกอบอาชีพทุจริตคนเรานั้นทำดีก็ย่อมได้ดีถึงแม้ว่าจะไม่ส่งผลเห็นในตอนนั้นแต่ที่สำคัญให้ผลกับจิตใจเราก็พอแล้วส่วนเรื่องทำชั่วผลของมันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าหรือชาติไหนๆหรอกชาตินี้นี่แหละหลานเอ้ยครับผมจะจำไว้ผมรับคำพร้อมทั้งลุกขึ้นเดินไปทางประตูหน้าบ้านลุงในใจของผมขณะนั้นมีความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาแล้วว่าทำไปเถิดนะความดีทำแล้วไม่หวังอะไรแค่ทำแล้วสบายใจก็พอ